บ้านสดใสบ้านใหญ่ดูได้ว่าบ้านลุงใหญ่จริงทุกอย่างบ้านลุงใหญ่นักเก๋ทำป้ายมาให้น้ำเก๋เขาไปเจอไม้ในป่าชิ้นหนึ่งเขาไปเขามีเครื่องมืออะไรมือแกะสลักแกะป้ายให้บ้านลุงใหญ่บ้านลุงใหญ่กิจวัตรประจำวันลุงใหญ่ก็คือเช้าๆนี้ก็จะเดินแถวๆเนี้ยเดินแถวๆต้นไม้แถวๆอะไรต่างๆนานาเนี่ยมีดูสิงามมากเลยงานเช้าเว้ยพี่ใหญ่สูงสูงขนาดนี้เลยเนี่ยงานเช้าเว้ยนี่ต้นกินแค่สองใบพอนี่อีกต้นอีกกูหูต้นนี้ก็งามเหลือเกินเนี่ยใหญ่ไม่ต้องปลูกแล้วอย่างเงี้ยมาใส่อย่างเดียวเดี๋ยวจะให้ดีตัดไปตะกิ่งจะแก่หน่อยเอาไปปลูกนะน้ำชาด้วยปลูกต้องล้างไหมต้องล้างเห็นแม่งเลยบ้านลุงใหญ่มีมะละกอเดี๋ยวมะละกอไปแลกแล้วกันหมวยมะละกอตรงนี้เราจะเอาไว้มั้ยฮะหมวยมะละกอตรงนี้เราจะเอาไว้มั้ยมะละกอเอาเลยแม่ไม่รู้ว่ามีไปนู่นเข้าไปในเขื่อนไม่เคยสังเกตเลยดูสิหายเพราะไอ้เนี่ยแล้วจะใส่กระถางไว้ก็จะมาลงดินจะได้งามอยากได้สักกิ่งหนึ่งมาปักตรงนี้เอาไว้แบบทำบุญให้คนผ่านไปมาให้คนผ่านเขาว่ามันไอ้กิ่งแก่ๆกิ่งแก่ๆตะไคร้ตัดแหลมๆมาทิ่มลงไปที่ดินขึ้นบ้านแม่ที่อัมพวาแม่นี่ไปเนี่ยบ้านแม่ที่อัมพวาโอ้โหขึ้นดีจังไม่ผมไม่มีที่ต้องออกบ้านในมีที่แต่บ้านในเขาก็มีเขาแล้วแต่ไม่ยอมงามต้นเดียวอ๋อไม่ผมเอาแค่กิ่งนี่ดูดิต้นใหญ่มากเลยของจ่าสูงสองต้นต้องไปขอร้านก๋วยเตี๋ยวไม่ต้องไปแล้วคราวนี้โอ้โหผมขี่รถเข้าไปในเขื่อนไปขอร้านก๋วยเตี๋ยวก็จะได้มาสองใบของแกก็ต้นเล็กเดี๋ยวถ้าเมื่อไหร่หมดตัดผมขอสักคืบเดียวสักคืบเดียวแหละเอาไปเนี่ยมาปักตรงเนี้ยปักเท่ๆขอสักศอกเดียวแหละเอามาอะไรก็บอกเลยโอ้โหสุดยอดเลยไม่ต้องล้างกินเลยนี่ลุงใหญ่หายเพราะอันนี้จริงๆโอ้โหนี่กินมาประมาณเดือนนึงแล้วก็จะหาได้ที่อัมพวากว่าจะหาได้ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไป10กิโลบ้านกำนันแดงไม่รู้ว่าบ้านเรามีเจ๊น้อยบอกเจ๊น้อยบอกเก็บไปให้เจ๊เบนทุกวันจะคมดีนะพอคนกินสักเดียวว่าใช่
ใหญ่ไม่ให้กลัวอยู่แล้วเรื่องกินใบไม้กินแหลกลานอยู่แล้วไม่สนใจอยู่แล้วผมเดี๋ยวก็หายตายถึงไม่หายตายไปเรื่อยนี่คือบ้านลุงใหญ่ครับเปิดหมดทำน้ำมะนาวดีกว่าอาหารลุงใหญ่ตุนไว้เดี๋ยวให้ดูนั่นคือเนื้อแดดเดี๋ยวไปกินเที่ยงเดี๋ยวหมดตอนนี้จะไปเป็นร้านร้านน้ำพริกไม่อั้นก่อนกินกล้วยไม่อร่อยเลยอ่ะตอนนี้ทุกอย่างอร่อยหมดเหมือนคนทำอะไรเร็วโอเคพอใส่หมวกเ
โอเคครับกดไลค์กดแชร์แม่แน่ออนทัวร์ขอบคุณได้คุยรู้ไทยด้วยเยอะจะดีอย่าลืมกดติดตามตัวแดงๆใต้คลิปขอบคุณนะครับนั่นชาวเว้ย